่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับขอพาไปดูที่ Block Mountain กันก่อนนะครับก็วันที่23ถึงวันที่26ในเดือนหน้านั่นเองนะที่เชียงใหม่นะครับจะมีอีเวนต์ใหญ่สำหรับชาวคริปโตนะครับยังไงก็ถ้าใครสะดวกก็ลองเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปร่วมงานกันได้นะสำหรับวันที่23ถึงวันที่26ในเดือนหน้านี้นะครับนะก็จะมีข้อมูลรต่างๆค่อนข้างที่เยอะเราลองเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Block Mountain Official กันได้เลยนะครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของเทรนด์ทวิตเตอร์กันในขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เลยเดาว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับชาวคริปโตก็เกิดความคึกคักขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ all formal just mine นะครับ just mine นี่เป็นเหรียญคริปโตเหรียญหนึ่งเนาะ c a r p o นี่เป็นชื่อทวิตเตอร์คนคนหนึ่งนะครับที่ค้ามบอร์ดในวงของคริปโตนั่นเองนะอันนี้เป็นเหรียญแล้วก็ USD c แล้วก็มีพัมด้วยนะครับเพิ่งเห็นว่ามีแฮชแท็กพัมด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าช่วงนี้ ชาวคริปโตมีความคึกอักขึ้นมาอยู่อย่างเห็นได้ชัดในนักขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของชาร์จบิตคอยนะครับที่คัมแบ็กกลับขึ้นมาในนักขณะนี้นะครับก็คือเป็นแท่งสีงแดงๆตรงนี้นะครับเล็เรื่องน้อยๆตรงนี้เนาะหลายคนก็งงว่าทําไมต้องเอามาซ้อนกันด้วยนะครับคือในณักขณะเนี้ยไอเส้นเสียขาวตรงนี้ก็คือวันที่เกิดการแฮวิ่งนะครับวันที่เกิดการแฮวิ่งหรือว่าบิตคอยเนี่ยเขาจะแฮวิ่งในทุกๆ4ปีอยู่แล้วนั่นแหละนะซึ่งวันเนี่ยที่เซตเอาไว้จะอยู่ราวๆเมษา ปีหน้านั่นเองนะครับหรือว่า2024นะซึ่งถ้าเราดูนะฮะหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยบูรันมันน่าที่จะขึ้นในตอนปี2024ถูกต้องไหมครับแต่จริงแล้วบูรันมัน start ต,ตั้งแต่ตอนช่วงที่หลุมหรือว่าช่วงที่จบลงแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งส่วนอ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณแบบนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็คงพูดไม่ได้เกินจริงอะไรไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเราดูรอบอ่าสองรอบก่อนหน้านั้นนะครับเส้นสีเขียว เส้นสีส้มเห็นไหมก็คือช่วงนี้เป็นหลุมแล้วคือเจอจุดต่าสุดแล้วนั่นแหละนะครับนะอันนี้สำหรับ2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าสําหรับ8ปีก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับในช่วงนี้เนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเอสนแดงนี้ที่เราอยู่ในช่วงเนี้ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันคือหลุมได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็คงจะตอบไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาแ,แล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะครับแต่ก็จะืคอเห็นแล้วว่าจริงแล้วบูรันไม่ได้มาตอนหลังจากแฮวิ่งมันมา ก่อนหน้านั้นแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งที่นี้ฉะนั้นต้องออกตัวก่อนนะว่าบูรันเนี่ยมันจะมีบทบาทที่หายไปอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับเบื่อหรือว่ามันจะไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามทุกๆสปีทุกๆสีปีเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วนะอันนี้ผมถ้าที่ผมคาดการณ์แล้วก็หลายๆคนก็คาดการณ์นะครับเพราะว่าในแต่ละไซเคิลหรือว่าในแต่ละบูรันเนี่ยการลดน้อยลงไปของการขุดบิตคอยที่ออกมาได้เนี่ยมันมีผลน้อยลงไป,ไปเรื่อย หรือว่ามันลดน้อยลองไปมากๆอ่ะจนมันแทบจะไม่มีผลอันนี้ก็แหละคนคิดแบบนี้เนาะซึ่งต้องราดูกันต่อไปแหละว่าจะมีผลอยู่ต่อหรือไม่ในรอบนี้นะครับหรือว่าในรอบหน้านะอันนี้ก็ต่อไปว่ากันในทีหนึ่งซึ่งก็คงจะตอบไม่ได้นอกจากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นแหละนะครับก็จะรอวันที่20เมสายน2 0 2 4 ในปีหน้านะก็อีก1น่งปีอีกกับอีก89วันนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเซนเตเมนต์ตลาดในณขณะนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลจากทางเจพี r g a การ a s สนะครับได้ทำเซอร์เว่นะว่าเออตอนนี้มองในเรื่องของสถานการณ์ตลาดอเมร,ริกาหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามองปีนี้หรือว่าปี2 0 2 3นีนี้ยังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูนะค่อนข้างที่จะเอกฉันเพื่อน,เอ,นเอกฉันว่า เกิด recession ค่อนข้างแน่นอนประมาณนั้นนะครับถงถ้าเราดูเนาะเอกชน,นจนขนาดสูงที่สุดนับตั้งแต่ทำ s u r v e มาเลยเพื่อนๆนับตั้งแต่ต่อปีจ,จะศูนยนับตั้งแต่19 0ถ้าเราดูเนาะก็ถือว่าทุกคนมองว่าปีนี้จะเกิด recession นะครับหรือว่าปีนี้จะยับยุยนแน่แนะประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงเหมือนกันเนาะก็อาจจะจริงก็ได้หรือว่าอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ในเรื่องของเรลสเตเตอร์อะไรแบบนี้ก็ต้องไปว่ากันีกทีนึงว่าจะลาบากมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นมาแล้วทางจีนก็เปิดประเทศแล้วก็คิดว่าน่าจะส่งผลที่ดีกว่าช่วงก่อนๆนี้นั่นแหละนะครับนะก็ผมคิดว่าหลายคนมองว่าปี2023จะยับแต่ผมคชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะอันนี้ก็เพื่อนๆมองยังไงก็ลองคอมเมนอาา่่ควหลยน นักวิเคราะห์ทุกคนนะครับเยอะมากๆเลยนี่แหละนะก็มองว่าปีนี้จะย่ำแย่นะครับแต่ทั้งนั้นปีนี้จะย่ำแย่ไม่ได้หมายความว่าตลา,ตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆจะย่ำแย่ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วมันก็ไม่ได้ตรงไปแบบเป๊ะๆหรือว่าไม่ได้เศรษฐกิจแย่แล้วหุ้นจะลงอะไรแบบนี้ไม่ได้เมกซเซนต์แบบนั้นซะทีเดียวอารมณ์อนช่วงโควิดที่หุ้นขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าปีนี้จะทำเซอร์ไพร์ ชาวหุ้นชาวคริปโตเหลือไม่นะครับเปิดเบอร์กันยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะว่ามองยังไงสําหรับเศรษฐกิจที่จะเกิด r e สเซช i o n ที่หลายๆคนมองเนี่ยเออจะทําให้ตลาดหุ้น雷เ,เทสหรือไม่หรือว่าโลกคริปโต雷เ,เทสหรือไม่คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางชาร์ตพทิร์กันบ้างน,นะครับหนึ่งแท่งคือ1เดือนนะอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับจากทางคุณแม็กนะฮะก็ถือว่ามีแพทเทิร์นในเรื่องของตัวอินไซบาร์ Breakout นั่นแหละนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะสำหรับ i n s i ซต์บาร์เบรกเอานะครับก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเบรกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนปี2015ตอนปี2019ตอนปี2023นะครับซึ่งเวลาเกิดแบบนี้ก็เกิดบูรันขึ้นมาอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าไอ้แพทเทิร์นอินไซต์บาร์เบรกเอาท์แบบนี้จะเหมือนอย่างก่อนๆหรือไม่นะครับนะก็ถือว่า เป็นอกหนึ่งเสีงยงในการเทน่าจับตามองนะสำหรับชาร์ตแพทเทิร์นที่เป็นรายเดือนถือว่าเป็นทําเฟรมใหญ่มากๆเนาะก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นเนาะประกอบกับไม่ได้มีแต่แค่อินไซ e ์บาร์เบรกเอานะครับยังมีในเรื่องของมอน n i งสตาร์ด้วยนั่นเองใน,นขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะก็ถือว่าตอนนี้เกิดสัญญาณมอน n i งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่จบแท่งเดือนนะอีกไม่กี่วันนะครับมันก็จะปิดเดือนนี้เนาะซึ่งถ้าปิดเดือนนี้ ไม่ได้ผิดผผไม่ได้ผิดค่าหรือว่าไม่ได้ย่ําแย่อะไรจนทําให้แท่งนี้มันหายไปเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับผมสำหรับแพทเทิร์นในเรื่องของตัว Morningstar เนาะซึ่งโอเคก็จะมี3แท่งถูกต้องแม้มีแท่งแรกนะครับก็จะเป็นแท่งลงมาแบบนี้แล้วก็แท่งต่อไปก็คือจะเป็นแท่งบางๆนะครับเป็นแท่งมาบางเป็นแท่งโดจิอันนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับซึ่งก็จะ สูงกว่าแท่งก่อนหน้าเราราวเรนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเอ่ตอนนี้เกิดแล้วนะครับตอนช่วงนี้เลยเนาะแล้วก็ตอนปี2019ตรงน,นี้แล้วก็ตอนปี2 0 1 5แล้วก็ตอนปี2011นะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าเวลาเกิดแบบนี้แล้วจะส่งผลที่ดีต่อบิตคอยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง FTX กันบ้างนะครับก็พี่หนึ่งปรเมศน,นะครับได้พูดถึงว่าตอนนี้นะครับคุณแซมนะฮะถูกยึดทรั กว่า697ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็2,000 0ล้านบาทในณขณะนี้นะครับผมรวมถึงทางเจ้าหน้าที่อายการเนี่ยทำการยึดทรัพย์ของแซมใน i บ a แนนแล้วก็ใน b บ n แนนยูเอสด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วกอ็อายการนะยังกล่าวนะครับว่าคุณแซมเนี่ยเอาเงินลูกค้ากว่า55ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ไปซื้อหุ้นโรบินหูนั่นเองนะครับนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ชาวโดสนะครับชาวโดสชาวเหรียญมีมหรือว่าชาวคริปโตค่อนข้างชื่นชอบนะสรับแอปแอปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนก็จับจ้องกันอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วคดีของคุณแซมจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ทั้นนี้ทันนั้นคุณแซมก็ปฏิเสธทุกคํากล่าวหาในณนขณะนี้นะครับถ้าเราพูดถึงคุณแซมนะครับขอพูดถึงในเรื่องของชาร์ตสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าเราดูเนะาะ แท่งแดง18เมตรที่ FTX ทำเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับรือว่าตอนนี้ Recovery กลับมาแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าคนที่ถือสับปอตอยู่แล้วก็น้ำลดต้นคออยู่พอสมควรนในแท่งนี้นะครับก็ตอนนี้เริ่มเยิมได้แล้วนะสำหรับคนที่ถือระยะยาวนะครับก็กลับมามีกําไรสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนน้าน,นี้แล้วนั่นเองใน,นขณะนี้นะครับเดียวว่าวิกฤตของ FTX ก็ดูเหมือนว่าจะหมดความสําคัญไปแล้วใน,นขณะนี้นะครับแต่ที่นี้ท่านั้น ก็มีเหตุการณ์เนาะในเรื่องของการที่นิวซีโอนะครับหรือว่าคุณจอห์นเรซีโอคนใหม่ที่ทาง FTX นั่นแหละนะครับก็ได้ออกมาเปรย์ว่ามีโอกาสที่ FTX อาจที่จะกลับมา o อเป a เรชันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปแบบนั้นได้หรือไม่นะครับแต่ที่นแน่ๆเหรียญที่เกี่ยวกับ FTX เกี่ยวกับ Alameda Research ก็เลยเดือยวทูดูโมนขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น o l a NA FTT นะครับแล้วก็แอปโต้นะฮะช่วงนี้ก็เกิดความคึกคักขึ้นมาอยู่อย่างเห็นได้ชัดในณนขณะน,นี้โดยเฉพาะแอปโต้ที่ถือว่าเป็นเหรียญน,น้องใหม่เพิ่งจะเข้ามาไม่กี่เดือนถูกต้องไหมแล้วก็ทุนดมูลขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเตรียมที่จะทุนดมูลอะไรหรือไม่นะครับในณขณะนี้สําหรับแอปโต้เนาะถามว่าแล้วแอปโต้ไม่เกี่ยวอะไรกับแซมนะครับก็ถือว่าแอปโต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทาง แซมนะครับผมแล้วก็อารามิเดอร์เรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนซัพพอร์ตด้วยนั่นเองนะสำหรับการลงทุนนะครับลงทุนกว่า150ล00้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า5-6หพันล้านบาทนั่นแหละนะสำหรับคุณแซมที่เข้าไปลงทุนแอปโต้แลบนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าได้ฉายาว่าโซล a าคิวเลอร์นั่นเองนะครับสำหรับทางแอปโต้นะก็ว่ากันไปนะจะคิ l เลอร์ใครก็ไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าก็คงที่จะต้องดูในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะว่าใช้งานแล้ว โอเคประสิทธิภาพมันเป็นยังไงหลายเลื่อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแอปโต้เนี่ยก็เป็นเลเยอร์1สมาร์ทคอนแท็กต์แพลตฟอร์มเนาะให้คนมาสร้างแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนแชร์ต่างๆที่เราได้ใช้กันอยู่นี่แหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หลายคนจับจ้องจับตากันอยู่เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่อดีตนะครับอดีตทีมงานจากทาง Facebook หรือว่าดีมเนี่ยหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ อาจจะทำเซมบ์คอยก่อนหน้านี้เออถ้าใครติดตามกันได้นะครับหรือบ้าอะไรแบบนี้นะก่อนหน้านั้นเนาะเออหลังจากที่ยกเลิกไปก็เลยได้มาทำตัวแอปโตนั่นแหละนะครับหลายคนก็เก่งกันอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็ที่นั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถ้าเราดูในเรื่องของแม่ิงกันต่างๆที่อยู่บนแอปโตตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็เกิดความคึกคักอยู่บ้างในะขณะน,นี้แล้วก็มีการใช้งานที่ มีไม่เงินอยู่ดอลารห้าสิบห้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแพนเค้กสวอปนั่นแหละนะครับก็มี chain อปโตสรองรับเอาไว้แล้วด้วยในณขณะนี้นะสำหรับแพนเค้กสวอปนะฮะซึ่งก็ตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้หลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นโซนนาคิลเลอร์หรือเปล่านะครับนะก็วางกันไปนะก็คงจะตอบไม่ได้นะฮะแต่สำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าแต่ละ chain ก็คงจะมีตลาดที่แตกต่างกันไปนะคงไม่ได้มีใครคิวใครนะฮะ ก็ต้องไปดูกันีกทีเนาะคงจะตอบไม่ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ระยะยาวอีกปีหนึง่งอาจที่จะพอเห็นภาพนะแต่้นขณะน,นี้ผมคิดว่าการใช้งานเนี่ยทางแอปโตอยังสู้โซลนาไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดดูแอปโต้อยู่ล่างๆเนาะในเรื่องของตัวอะท ر s ن เซชันนะครับก็ถือว่าโซลนายัางเป็นที่1อยู่ในขณนะนี้นั่นเองในแต่ละวันนะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ถูกต้องไหมแต่เป็นลองแค่เนียนะครับเพื่อนๆคือใหม่มากๆไม่กี่เดือน แต่เป็นลองแค่เนียผมก็เลยมองว่าเออก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองสําหรับน้องใหม่แฟแรงเจ้าเจ้านี้หรือว่าทางแอปโต้ ode, นั่นเองนะครับต่อมาณนะครับเดี๋ยวเราไปจับของราวันกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับก็คือคุณเลโอลูน่านะครับบอกว่ารอรอรอ,อนะครับยังไงขอปรบคุณกันมากเลยเนาะที่เข้ามาทักทายกันในคลิปโดที่แล้วนะครับยังไงก็แจ้งชื่อที่อยู่ใน Li n e แอปค t ิปโตด็อกกันได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะทําการส่งเสื้อไปให้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วนะครับยังไงลองพิจารณาในเรื่องของเชนยันบิตเกตแล้วก็ b บต์บิตกันได้นะครับตอนนี้มีฟรีคัตเตอร์เนียมในการเทรดด้วยนะรวมถึงส่วนลดการเทรดฟิวเจอร์15%ด้วยนะครับได้แคชแบ็กกลับมาเลยนั่นแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสับสายเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยรวยสำหรับจุดจีนในปีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้พิจารณาในคลิปต่อไปนะครับสวั